เป็นยังไงต้องขอต้อนรับทั้งสองทีมอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงครับทั้งสายฮิรันแล้วก็ภูเก่าครับสายฮิรันก็มาในชุดสีเหลืองติดดำเหมือนเดิมครับก็เป็นชุดในฤดูกาลนี้ครับส่วนทางด้านภูเก่าครับก็มาในชุดสีดำเช่นครับถือว่าทั้งสองทีมที่อาจจะเป็นช่วงท้ายๆของฤดูกาลก็จริงครับแต่ว่ามาเจอกันถือว่าถูกที่ถูกเวลาครับแค่ที่ดูวันนี้สำหรับทางด้านแสงดังครับกองหน้าตัวหลักของพวกเขากิ๊กไม่อยู่ในสนามครับแต่ผู้เล่นตัวจริงครับเป็นนัดลงมาเล่นก่อนครับเดี๋ยวต้องดูครับส่วนตัวหลักๆที่เหลือยังเป็นตัวจริงล้วนๆครับสำหรับทางด้านยังไม่ได้กด20บาทเกมในครึ่งเวลาแรกครับมาดูครับสำหรับ20นาทีแรกครับแผนมิดฟิลด์ครับยังใช้เป็นที่ตั้งกับทางด้านวิกครับสำหรับแสงฮิรันของหลังเซ็นเตอร์มาตัวสุดท้ายยังเป็นเกอร์เปิดยาวมาเอ้าวันนี้ดันเอาจ็อกขึ้นไปเล่นเป็นสูงหน้าโปรเฟ้าเลยครับสำหรับแสงฮิรันตั้งบังอยู่โอ้ดูว่าสีดำข้างหลังนี่เต็มไปหมดครับนัดขอมาบิ๊กปกติจะเห็นจ็อกเป็นเล่นเป็นวิงแบ็กด้านขวาครับแต่วันนี้สลับเอานัดไปเล่นเป็นวิงแบ็กด้านขวาแทนสำหรับแสงหลังก็ต้องมีการขยับครับสำหรับจิ๊กก็ไม่ได้ลงสนามในวันนี้ก็น่าจะมีการดอกครับปกติจะไม่ค่อยจะเจ็บอยู่แล้วครับจิ๊กแต่เริ่มเกมมาเป็นด้านแสงหลังครับเดินหน้าบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องเลยตอนนี้เล็กบางอยู่แล้วค้ำกันจังหวะสุดท้ายจะหายครับประสิทธิ์ไม่ว่าอะไรแล้ว จังหวะนี้เป็นทางด้านตุงเก่าได้ทุ่มครับเล่นสั้นเลยครับแคมป์ร้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเปิดลึกมาอ้นเก็บบอลดูว่าเดี๋ยวนี้ต้องเปิดเท้าขวาเอ้าแล้วโอ้โหจังหวะนี้ครับพี่ประกบเกือบกระแทกเหมือนกันครับเป็นสองกระโดดสุดท้ายได้ยิงครับโอ้จังหวะแรกของเกมก็เป็นทางด้านคุณเก่าได้พัดชายก่อนเลยจังหวะเขาสักครู่เขาสูดเดียวมาแล้วนี่จับแล้วโอ้โหได้ประตูที่ลังคุณเก่าโอ้โหเหลือเชื่อเลยจังหวะเขาสักครู่หลุดมา2คนไม่น่าจะได้จริงๆครับแล้วก็สุดท้ายเป็นบีโอ้โหดูครับบอลถูกผิดเอาแล้วตอนนี้นะไปกระแทกผู้หลักประตูกรรมการไม่ว่าอะไรโอ้โหจังหวะแรกถึงก่อนนิดนึงครับบังแล้วย้อนกลับมาอ่ะแล้วบอลอยู่ที่นัดตัดสินใจยิงจังหวะ2ยังได้อยู่ดึงย้อนกลับมาแล้วไพ่มาทางซ้ายครับเล็กคืนกลับมาเถา2ไอ้คู่นี้กับบอลไม่ดีแล้วจะโต้กลับขึ้นมาอ้นจังหวะสุดท้ายเอ้าตู่จ๋อกูวิ่งไปถึงก่อนเดี๋ยวจะกู้แล้วโดนดิ้นแสครับพยายามจะแย่งที่บอลจังหวะนี้อ้นยังมาได้ครับย้อนกลับมาเปลี่ยนบ้าเปลี่ยนบ้าตั้งกันใหม่ครับปีให้มาให้มาฉันเติมคุยดิเออใส่กระชับจับแล้วจังหวะที่คลิปมาสวยครับก็บอลจังหวะสุดท้ายไม่ดีเองจนเก่าแถมไม่ต้องถอยเยอะแถมเดินเอาเลยเล่นสั้นๆครับเล็กบิ๊กอู่ฟันเดินไปตลอดทีดูว่าต้องแก้ไขจะเปลี่ยนเอาทางขวานัดโอ้ดูว่าข้างในยังไม่มีใครแล้วแม้วันนี้กองหน้าธรรมชาติไม่มีแล้วสำหรับแสงฮิรันโอ้ดันเอาจ็อกไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าแทนแล้วแม้การวิ่งทำลายให้เพื่อนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกองหน้าธรรมชาติอย่างกิ๊กครับโอ้ดักได้แม้แต่บอลสมัยนี้ไม่ดีเองครับนัดเสียบอลให้กับทางด้านกุนเก่าแล้วเอ้าแล้วป้าเปิดจังหวะ2แชมป์บังไปสั่งแค่สูบเบียดใช้ความใหญ่อยู่แล้วจังหวะนี้ได้เป็นลูกพุ่งของคุณเก่าได้ป่ะโอนแหละโอนอ่ะอยากจะพุ่งเร็วเลยครับโอนเนี่ยจังหวะสุดท้ายอ่ะแตะบอลหลุดออกข้างไปเองครับ
ป็นลูกทุ่งของทางด้านสายรันครับทางด้านซ้ายครับเล็กย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ก็เปลี่ยนการเร็วเลยออกทางขวาครับใช่สวยตรงกลางเพราะครับซ้ายครับค่อยๆขึ้นเยอะมากพี่ตั้มจับเรายิงลูกนี้แม่ตรงขอบด้วยแล้วปัดทิ้งออกมาได้ครับแบ๊ดโอ้เราง่ายเกินไปเมื่อวันนี้ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับแย่ขึ้นมา2คนจังหวะสุดท้ายต๊อปให้เราบอลสุดท้ายฉลับมาแตกทิ้งออกมาเราตัวจะสวนกลับขึ้นมาใส่รันบิ๊กตรงกลางไปต่อแล้วผู้จับบอลยังไม่ได้เลยครับโอ้เราทีมที่เล่นบาดเจ็บอยู่จังหวะนี้ก็ตัวเก่งต่อเนื่องแล้วเอาน้ำไปเพื่อนได้มาสนามแล้วเขารับคุณเก่าครับดูผู้เล่นนิดนึงครับในจังหวะที่มีผู้เล่นบาดเจ็บครับเด็กคนที่นอนอยู่ที่พื้นสนามเนี่ยน่าจะเป็นฝีหรือเปล่าแต่ว่าคุณเก่าครับจังหวะที่พยายามจะชิงเล่นก่อนครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายแบบมาถึงช้ากว่าทางด้านแสงที่รันครับแล้วเตะทิ้งออกมาแบบเหมือนจะโดนจังหวะสตาร์ทเนี่ยถามโคโล่ไปโดนมาดีแล้วก็พยายามจะเล่นที่บอลกับปีก็จะเล่นที่บอลกันแต่ว่าจังหวะมาในเสียเสียครับโมงย้อยกลับมาสวยครับเล็กไปรอบอลมาเดินไปครับยังได้ไปลุ้นทุ่มอีกครั้งนึงแล้วสำหรับแสงกันเล็กทุ่มขนาดเส้นขึ้นมาจ๊อกจับเอ้าแล้วตุ่มก็บอลมาแค่ทางขาออกทางซ้ายเล็กจับแล้วยิงลูกนี้บดเกินไปแล้วแม่บอลสุดท้ายก็ไม่ตรงต่อแล้วแชมป์แชมป์ไม่ต้องปวดปากดูเฉยไม่ต้องปวดวันนี้เล่นเป็นกองหน้าครับแม่ก็บทบาทในแนวลุกยังมีค่อนข้างจะน้อยสำหรับสังกิรันเช่นเดียวกับบิ๊กครับแม่นี่คือตัวทำเกมของสังกิรันครับมีส่วนร่วมกับเกมยังค่อนข้างจะน้อยอยู่ในช่วงต้นเกมของครึ่งเวลาแรกครับโอ้ยแล้วตัวจังหวะตั้งเตะขึ้นมาการจังหวะบนยาวถือว่าอ้นวิ่งโฉบซ้ายโฉบขวาออกไปพักก่อนได้หลายครั้งแล้วก็เดินคนหนึ่งโดนคนเดินนั่นแหละเดินไปเล็กตัวหลอกไปดื้อแล้วจังหวะนี้ไปเข้าจากด้านหลังครับท็อปต้องระวังครับเอ๊ะการกระทบกระทั่งกันในสนามครับเป็นไปได้ครับก็เดินมาจับไม้จับมือขอโทษกันครับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามครับกับหนักก็จะกลายเป็นเบาครับเล่นกีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่มันไม่มีเน็ตครับเพราะฉะนั้นการกระทบกระทั่งกันในสนามก็อาจจะมีอยู่แล้วครับแต่การให้อภัยครับคือเรื่องที่ดีที่สุดครับพี่ตั้มเปิดลึกมาลูกนี้แม่จ๊อกพยายามจะเช็ดลูกสุดท้ายครับเป็นแบ็คครับโค้งทิ้งเอาได้แล้วไปลูกทุ่งของสายรันทางขวาเล็กตู่ฝากเหลี่ยมนี้สวยครับจับแล้วให้ทั้งสร้างกับกลางครับพี่ตั้มมองกายแล้วเปิดลึกแค่จังหวะนี้จับบอลไม่ดีเลยครับจ๊อกจะเห็นได้ว่าหลายๆครั้งก็จับบอลแล้วยังจับจังหวะแรกไม่ดีครับจ๊อกกองหน้าจับกองหางเมื่อไหร่กองหลังก็ดักทางได้ค่อนข้างจะง่ายไม่ต้องปวดหน้าการเข้ามาปวดพี่ตั้มดูว่าเติมซ้ายขวาพี่ตั้มเล็งอยู่แล้วก๊อกไปเอามาทางซ้ายครับเล็กตาตองแล้วกินโอ้โหจังไม่ตรงของแล้ววันนี้มาขึ้นบริการเท้าซ้ายของเล็กค่อนข้างจะบ่อยแล้วก็เกมจริงๆจุดเด่นของนักแข่งยานเนี่ยเป็นการทำชิ่งต่อบอลเข้าไปในขอบเขตโทษครับวันนี้ยังไม่มีให้เห็นครับสำหรับการทะลุช่องเข้าไปในพื้นที่อันตรายครับเป็นตั้งแต่จะเป่าตัวแบ็กชิงบอลยาวลึกลูกนี้แล้วไม่ได้ครับเป็นโกลคิกขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ครับถ้าไม่โดนผู้เล่นครับแต่ถ้าเกิดเป็นจังหวะที่ผู้ถับตัวรับแล้วโยนแล้วเตะขึ้นมาเนี่ยไม่ได้โกคิกครับไม่ได้บอลออกหลังไม่ได้ประตูครับถ้าเกิดไม่โดนผู้เล่นครับโอ้โหแล้วแม่ล้มบนไปกินจังหวะนี้ครับผู้สาวตูแม่จังหวะสุดท้ายไปโดนปลายมือผู้สาวตูของสายน้ำด้วยครับจังหวะนี้ถ้าไม่ปัดมีโอกาสจะเสียใต้ท้ายก็มีครับต้องออกแรงเซฟเหมือนกันครับสำหรับสายนิรันดร์เดินได้เป็นเตะปูอีกครั้งก็ทางด้านขวาตูเก่า
ถือที่บอลเนี่ยใกล้ๆ2คนครับสำหรับคุณเก่าเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีลูกสูงหรือเปล่าหลายมาแชมป์ยิงจัดไม่ผ่านแล้วจังหวะสุดท้ายก็ยังได้เป็นลูกครึ่งอีกครั้งครับคุณเก่าแชมป์ดูไม่รู้จะทุบไม่ใครครับต้องย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ตุ๊บเปิดโอ้โหลูกนี้ลุกไปเยอะครับเกิดเกมใกล้จะผ่านครึ่งทางของครึ่งเวลาแรกมาแล้วครับสกอร์ยังไม่ใครจับครับเสมอกันที่0-0ครับเกมระหว่างนักคุมเก่ากับแสงลันครับเดินมาเลยเดินมาดิจุ๊บเปิดลึกมาจังหวะนี้จุ๊บยังหมดที่เอาได้ครับครับตอบบอลลงแล้วชิปขึ้นหน้ามาหน้าจังหวะ2ครับโอ้ไหลต้นย้อนกลับมาแชมป์จับบอลแล้วออกไม่ดีแล้วตู่จังหวะนี้ฟังให้เรื่องเข้าจังหวะ2ครับแต่จังหวะสุดท้ายไม่รู้มันเองครับสำหรับแสงนิรันดร์ครับว่าคู่พยายามจะบังให้เพื่อนเล่นครับแต่ว่าเพื่อนไม่รู้ว่าเราดูเล่นเร็วเลยครับเตะมุมแหม่โกสวยครับปีป้าให้ปีทีแล้วไปตัดสินใจยิงยาคมชาลูกนี้เล่นยากครับคุณแทบไม่มีอยู่แล้วครับยืนครับแทบจะสุดเส้นหลังครับสำหรับปีมาทั้งคู่เลยพี่ตั้มแชมป์ดันมาเดี๋ยวตัวเนี้ยใช่แล้วตัวให้แล้วไปแล้วแปะแล้วชิงขึ้นมาจังหวะนี้พิกจ่ายลูกยิงโอ้โหช็อตจังหวะเซฟกันสวยเหลือเกินครับ1-2 1-2แล้วหลุดเข้าในกรอบเขตโทษแล้วจ็อกไม่ได้ครับจังหวะนี้โอ้ไปไม่ตรงครับโอ้สักครู่เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะช้าไปนิดนึงด้วยครับเอ้าเราจับบอลจังหวะนี้เล็กถึงบอลก่อนแล้วจับให้จะอ้อมตัวจังหวะสุดท้ายกรรมการให้เป็นลูกทุ่มกับทางด้านคุณเก่าครับคุณย้อนกลับมาแชมป์โอ้ยิงไกลลูกนี้ก็ไม่เห็นอะไรครับเป็นตั้งเตะปากประตูขึ้นมาครับสำหรับสายนิรันดร์โอ้จังหวะเมื่อสักครู่ที่จ็อบได้ยิงเนี่ยถือว่าสาแต้มที่สุดแล้วในช่วงเวลาแรกที่เริ่มมาวางนัดนัดจับจับดูขึ้นหน้าไม่ได้ย้อนออกมาซ้ายเล็กพอออกมาโอ้โหแล้วดีบแก้ไขสวยมากจังหวะนี้ครับนี่ประสบการณ์ล้วนๆครับจังหวะโดนเข้ามาเล่นเข้ามากดดันครับก็ยังนี่ครับค่อยๆไปครับสำหรับแสงรันเน้นความแน่นอนโอ้โหนี่ต่อบอลกันขึ้นมาถึงเขตของท่านตรงเก่าเลยครับเราตั้งจังหวะนี้ก็ไหลอีกทีแล้วจริงไม่เหลือครับโอ้โหพิกคนเดียวโล่งๆครับอุดวิ่งแบ็คด้านขวานี่ไม่มีใครเข้าไปประกบเลยครับแล้วขึ้นขับประตูก็เนี่ยครับจังหวะสุดท้ายไม่กล้าออกมาโอ้โหดูเซตบอลจังหวะนี้ครับกองหลังตัวสุดท้ายอย่างเกอร์เนี่ยดันขึ้นมาเลยขึ้นสนามก็จังหวะว่าสักครู่โอ้แล้วนี่ครับที่บอกว่าไหนกันจุดเด่นนี่คือการทำชิ้นเข้าไปในก่อนเกมโทษครับแล้วก็ทำสำเร็จแล้วประตูนี้ขึ้นนำตัวเก่าไปแล้ว1-0แล้วน่าเป็นบิ๊กครับทำประตูแรกให้กับทีมได้ครับในเกมนี้ครับขึ้นนำ1-0ครับว้าวสกอร์แรกเกมมาแบบนี้ถือว่าเกมเริ่มจะกดดันมากขึ้นแล้วสำหรับคุณเก่าครับต้องจังหวะที่เสียประตูเนี่ยต้องบอกว่ากองหลังนี่อยู่กันครบเลยแต่ว่ายืนตำแหน่งกันไม่ดีเองนะสำหรับคุณเก่าไม่ได้ให้เสียงกันแล้วไม่มีใครมาบงตัวหลังครับโอนให้ลูกนี้กับซานเดินไปแล้วก็จ่ายติดนิดนึงปั๊มบอลกันจังหวะสองให้สวยมากครับพี่ซ้ายมีขวามีให้ออกมาทางขวานัดแล้วชิปลูกนี้โอ้โหไม่ได้แต่ว่ากรรมการให้เป็นลูกฟาวครับแล้วโดนไปเหลืองไปด้วยเมื่อจังหวะออกมาไม่เจอบอลครับเป็นแบ็คครับก็จังหวะออกมาเนี่ยนับถึงก่อนแล้วไม่โดนบอลเลยเอาน้ำไปเพื่อนได้ข้างสนามเราแสงรันจังหวะมันคุ้มออกมาแล้วต้องออกสุดครับสำหรับแบ็คครับแต่ว่านี่ครับโดนบอลพยายามจะเข้าให้มันถึงบอลแต่ว่าจังหวะแรกเนี่ยนับถึงก่อนครับแล้วจิ้มผ่านตัวไว้ได้ครับพยายามจะตามไปเล่นต่อแต่เข้าไปไม่ได้ครับบอลไปได้คนไปไม่ได้ครับจังหวะแบบนี้ผู้สาวตูออกมาแล้วต้องออกสุดแล้วบางคนไปชนะไปเสียประตูมีให้เห็นกันบ่อยๆครับยอมเสียเป็นแค่ลูกฟรีคิกเท่านั้นครับสำหรับทีมเก่าครับแล้วมาดูฟรีคิกจังหวะนี้จะมีลูกสูงหรือเปล่าสำหรับแสงที่รันยิงกัดแล้วโอ้โห
จังหวะแบบนี้ก็ไม่มีให้เห็นกันไม่ค่อยบ่อยครับจังหวะยิงฟรีคิกก็โอ้ปกติถ้ายิงคือทหารก็จะเป็นคนยิงและส่วนใหญ่แล้วนะเป็นตั้งติดแต่ฝ่าประตูขึ้นมาเท่านั้นทีมเก่าลงไปตั้งหลับวิ่งกันเข้าคู่สองคนเลยใช่มาปั้นจังหวะนี้พีคได้แล้วยิงไกลโอ้โหไม่ตรงต่อแล้วก็จังหวะสุดท้ายเป็นซ่าครับบอลกระโดดพื้นนิดนึงไม่ต้องพูดรับลำบากครับสำหรับพี่เขาตูยังดีบอลอยู่นะไม่ตรงต่อเลยเจอทิ้งยาวมายังหม่งทิ้งมาได้ครับผีจังหวะสองโฉบเล่นถึงก่อนครับแล้วกรรมการน่าจะให้ฝ่าแล้วจังหวะต้องกับลูกเท้าสูงครับต้องเล่นแบ็คให้แชมป์ขึ้นมาเลยเออให้กายดูดีตอนนี้นะตายอยู่แล้วจริงไม่ตรงกองครับจังหวะสุดท้ายครับแต่ก็ยังจบด้วยการยิงประตูของเราสายรันค่อยเล่นเป็นตั้งติดกับประตูขึ้นมาครับสำหรับเกมเก่าเกมตอนนี้เข้าถึงช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกครับยังไม่รวมช่วงทดเจ็บเป็นกรุงเก่าที่ตามหลังอยู่สูงประตูละหนึ่งครับเวลาก็ยังเหลือค่อนข้างเยอะครับโดยเฉพาะที่เป็นแค่ครึ่งเวลาแรกเท่านั้นครับหลีเปิดลึกสวยมากครับแชมป์โอ้โหชุดเปอร์เซอร์เหมือนกันนะมาที่สองประตูดูครับแชมป์จังหวะนี้แม่ช้างคนเดียวลูกโง่แล้วต้องชมหมีครับโอ้จังหวะโยนคอสมาเสาไกลแล้วเลยตาเร็วแล้วก็จังหวะความแม่นจับแล้วหมีครับแล้วจังหวะนี้กรรมการไม่ว่าอะไรครับให้ไปลูกทุ่งกับสายลาเท่านั้นครับนัดยืนทุ่งอยู่เปลี่ยนทุ่งมาไฮเกอร์โอ้จังหวะที่แชมป์ไม่เป็นลูกโง่ก็ต้องคู่เลยต้องคงที่เสาตัวแม่ซุปเปอร์เซฟจริงเดี๋ยวเขาเปิดไปแฉลบกันเองจังหวะนี้อ้นย้อนกลับมาต่อไปเองหรือเปล่าแม่ถ่ายอยู่ทางขวาครับย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ตุ๊บเออลึกปลายขาหนึ่งแล้วโอ้โหไปแชมป์กันหน่อยนี้โง่ไม่ตรงก่อนครับโอ้จังหวะเมื่อสักครู่ที่เปิดมานี่โอ้ข้ามหัวกองหลังพอดีเลยครับแม่นี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนกองหลังสายยักษ์เหมือนกันครับแม่เกอร์ที่จะตามขึ้นมาตัดจังหวะตัดเกมในจังหวะแรกบ่อยๆไม่ได้เหมือนกันก็ต้องโอมตัวหลังก็ได้การวางบอลยาวของลากเป็นเสาบางครั้งกดตังกองหลังก็ไม่เสาตัวได้มองเห็นด้วยเนี่ยดาขึ้นมาพร้อมดาขึ้นมาเนี่ยล็อกมาเองดูว่าปัดลุไหลมาจังหวะที่จ๊อบเข้าซ้ายล็อกอีกทีเข้าขวาแล้วปัดแม่ต้องแบกการให้ได้ครับเออมงเช็ดออกมาทางซ้ายเล็กกับบอลลูกนี้แล้วไม่ดีดีแย่ได้ครับจังหวะนี้ยังเป็นกุ๊กเก่าครับพี่ตุ้มเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วจังหวะสุดท้ายไปคนที่สามประตูครับตุ้มเก่าเนี่ยจังหวะกระทบกระทั่งกันครับก็เดินมาขอโทษกันเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีครับตุ้มเก่าก็หลายๆครั้งครับเมื่อมีการขอโทษกันครับตัดหนักก็จะกลายเป็นเบาครับยังไงทางทีมงานต้องขอบคุณครับแล้วไปใช้ปืนจ่อที่จังหวะนี้ดังไม่แน่จริงนะแต่ว่าเนี่ยผู้เล่นของด้านกรุงเก่าเสียจังหวะจังหวะแบบนี้จะเห็นว่าผู้ตัดสินก็มักจะให้ฟาวล์อยู่แล้วครับจังหวะที่มีผู้เล่นที่กระโดดขึ้นไปเล่นบอลแล้วอีกคนไม่ได้เล่นบอลแล้วไปพยายามสกีดกองหลังครับตอบดังขึ้นมาแล้วโอ้เปิดลูกนี้ไม่ดีตีจังหวะเอาแล้วบูต้าย้อนกลับมาไม่ดีเหมือนกันดึงกลับมายังเป็นกรุงเก่าแชมป์พักแล้วลูกนี้เข้าซ้ายยิงแล้วโอ้โหบอลทะลุลูกเดียวมันเองครับโอ้นี่เกมมันเลยคุณเมื่อจังหวะมันเลยคุณปิดตาเล็กมันก็จะได้ฟาวล์ทางกรรมการไม่ว่าอะไรครับ
เราอ้นนอนลงไปตรงนี้ให้คืนมาเข่าล็อกคืนมาเลยยิงเข้าล็อกเลยโอ้โหแม่จะบอกว่าจะชื่อว่าต้องทวงอ้นครับจังหวะที่ลงไปนอนเล่นและจังหวะที่เราถึงไม่ว่าอะไรเลยถ้าจะพูดถึงจังหวะที่พูดน่าจะมองว่าตอนแรกอุ้มจับแล้วไปลื่นล้มแล้วพอไปลื่นล้มเนี่ยการว่าโอ้จังหวะต่อเนื่องมาเนี่ยไปส่งให้เพื่อนที่อยู่ตรงกลางได้ครับโอ้โหดูว่ามาได้ประตูในช่วงนาทีสุดท้ายนะครับภูมิเก่าในครึ่งเวลาแรกก็ไปยังเหมือนเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งแล้วจับไม่ต้องพูดอ่ะให้เขาโยกไปอ่ะก่อนจะมาจังหวะนี้เกิดดูเขาไม่ได้ก้อนมาเอาคนนี้ใช้ดันขึ้นมาเปลี่ยนแกนออกมาช้าครับครับให้ลูกนี้ดิล็อกล็อกมาได้ด้วยครับผมตื่นให้มาดีซ้ายสุดมีเล็กแล้วโอ้โหจังหวะสุดท้ายตัดสินใจยิงครับคนนี้ยังทำเป้าไม่เจอครับสำหรับเล็กก็ซ้ายทีขวาทีโอ้ล็อกดูกองหลังยังลงกันไม่ทันหรือเปล่าจังหวะนี้อ้นก็พักบอลต่อร้ายเกี่ยวบอลกลับมาได้ด้วยครับกระตกมาผู้หลักคุณเตะทิ้งออกหมาให้เลยครับต้าเป็นเตะมุมครับสำหรับคุณเก่าเออจับมาไม่ผ่านครับซ็อกไปปล่อยบอลตกจังหวะนี้ยังเป็นบอลของคุณเก่าครับต้าซ็อก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 เปิดแล้วเฉลี่ยกองหลังครับแม่จังหวะนี้น่าจะเตะมุมครับโอ้เริ่มจะลวนเหมือนกันนะเราใส่ที่ลังครับขวาลงสั้นๆครับตุ้มเก่าแล้วแย่ที่บอลสวยตอนนี้กรรมการไม่ว่าอะไรครับดักกลับมาแล้วจะโต้กลับครับจ๊อบชิปมาสวยมากแล้วสองคนนับหนึ่งไม่ผ่านครับโอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องยากนิดนึงแล้วนะแล้วดูว่าเกิดดักบอลสวยครับตอนนี้โต้ขึ้นมาเองตายลึกมากนิดแต่ย้อยออกมาพี่ตั้มเล็กไอ้แล้วโอ้โหจังหวะนี้มาจากด้านหลังเลยครับโอ้ต้องระวังนะกรรมการว่ายังไงก่อนดิเตือนน่าจะให้ไปเหลืองอ่อนไว้เลยไม่ให้เข้าพวดเกินไปครับแต่ก็ยังต้องขอขอบคุณสปิริตแล้วก็จังหวะกระทบกระทั่งกันในสนามครับรู้จักเดือนมาขอโทษฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีครับนะเกิดโดนใบเหลืองครับบางครั้งครับตามให้มาวันนี้ก็จับแล้วหลายมาจ็อกหูจับแล้วหูหูมันไม่สะดุดนิดนึงแล้วจังหวะแรกครับเออตอนแรกนะเท้าเลยโอ้ไปสะดุดนิดนึงครับโอ้ตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาบาดเจ็บแล้วก็เวลาเหลือไม่มากครับวดแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นครับสำหรับในครึ่งแรกครับเอ้าเราไปจักกันนิดนึงครับจังหวะสองยังเป็นของสายลันย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับจับได้เข้ามาเด้จะลงไปอุดทำไมได้เฮ้ยขึ้นมาขวาให้อยู่มาต้องไปตอบแล้วดูนี้โดนเข้าจากด้านหลังครับกรรมการให้ฟาวกับแสงกีฬาอ่ะครับจังหวะนี้จะได้ลุ้นจากลูกเซตพีทบ้างครับแล้วเหลี่ยมนี้เท้าซ้ายอ่ะเดี๋ยวดูครับจะเป็นเล็กหรือเปล่าครับเหลี่ยมนี้เท้าซ้ายคงค่อนข้างจะเยอะครับสำหรับแสงกีฬาเอาละครับไอ้ลูกเก่าว่ามันโดนทดสอบจากลูกฟรีคิกบ้างครับอยู่ที่บอล 2-3 คนครับสำหรับสายมิลานนี่ครับเราไปยืนฟังผู้ขับประตูอยู่ครับเนี่ยกรรมการเข้ามาเตือนว่าอย่าใช้มือดึงกันครับไอ้ก่อเขตโทษเนี่ยนะจะไปดึงดันกันมากๆเนี่ยไม่ได้บางทีกรรมการให้ฟาวไปก่อนไม่ได้เตะฟรีคิกผู้3กันบางครั้งครับ3คนครับวันนี้หลายมาแล้วเล็กโอ้โหเหมือนจังหวะไม่ได้โอ้สักครู่ครับแล้วเป็นแอคชั่นสุดท้ายครับ